สวนกระแสวันนี้จะพาไปรู้จักกับกระบวนการเลี้ยงไส้เดือนบนกระเบื้องว่าเลี้ยงไปเพื่ออะไรการพอเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงอย่างไรมีขั้นตอนอะไรบ้างไส้เดือนเกี่ยวข้องกับวงจรการปลูกพืชอย่างไรรวมถึงสรรพคุณของน้ำหมักไส้เดือนนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างระหว่างการใช้กับพืชและสัตว์ร่วมไปหาคำตอบพร้อมๆกันกับรายการสวนกระแสแค่ปลูกก็ปังคือเราเลี้ยงไส้เดือนบนกระเบื้องมันบ่งบอกถึงการปลูกผักปลอดสารเพราะว่าถ้าเราใช้เคมีหรืออะไรอ่ะไส้เดือนนี้ก็จะตายเราก็เลยใช้ไส้เดือนเนี้ยเป็นหน้าที่พรวนดินบนกระเบื้องเพื่อให้มันออกลูกออกอะไรโดยที่อาหารมันก็คือขี้วัวกับเปลือกถั่วที่อยู่ในเนี้ยก็อย่างที่บอกคือเราใช้ก้อนเห็ดที่ผสมอัดนึ่งหยอดเชื้อก้อนเห็ดที่หมดสภาพ 3-4 เดือนที่ทิ้งเราก็มากองแล้วก็มาคำกรีดแยกพลาสติกก็ส่งไปวัดเพื่อไปปลอมเป็นแผ่นพลาสติกตามที่วัดต้องใช้นะครับส่วนตัวก้อนเราก็มาตีผสมมูลวัวใส่น้ำหมักให้คลายร้อนแล้วก็ไปเลี้ยงไส้เดือนพอเลี้ยงเสร็จหลังจากนั้นพอมันได้ละเอียดเราก็มาขึ้นโต๊ะตากให้แห้งมาร่อนพอร่อนเสร็จเราก็จะได้มูลไส้เดือนส่วนตัวที่เราร่อนเนี่ยถ้าเราบนผักบนกระเบื้องพวกนี้เรามีเปลือกถั่วมีขี้วัวคลายร้อนแล้วเราก็ปรับสภาพเอาไส้เดือนมูลไส้เดือนโรยมันก็จะตัวที่นี่มันก็จะไส้เดือนเป็นเพศผู้เพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันมันก็จะออกลูกออกหลานอย่างนี้แต่ถามว่ามันกินผักไม่กินถ้าปราบใดเราไม่ตัดผักนะแล้วดึงรากออกไส้เดือนจะไม่กินแต่ถ้าเราตัดผักแล้วดึงโคนออกปุ๊บโยนไปเช้ามาหายเลยไส้เดือนกินหมดก็ไส้เดือนมันช่วยตรงที่ว่าถ้าเกิดในเนี้ยมีอาหารไส้เดือนมันก็จะออกลูกหาอาหารอยู่ในเนี้ยมันก็จะเพิ่มมูลไส้เดือนทำให้พื้นตรงเนี้ยแฉะอยู่ตลอดมันก็จะทำให้ดินร่วนซุยตลอดแล้วมันก็เหมือนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยจับดูมันเป็นดินเลยอะแต่จริงมันไม่ใช่ดินนะผมไม่เคยใช้ดินปลูกเลยผมใช้พวกเปลือกถั่วพวกก้อนเห็ดพวกอะไรเนี่ยพอเลี้ยงไปเป็นปีเนี่ยมันสภาพเหมือนดินเลยเนี่ยพอมันเยอะมากหมดสภาพผมก็ต้องเอาแซะเนี่ยทิ้งเพื่อเอามาเข้าผสมกับมะพร้าวสับใส่เพื่อไปใส่ต้นไม้ต่อเพราะว่ามันหมดสภาพของตัวนี้แล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่การปลูกผักบนกระเบื้องเราทำครั้งนึงเราปลูกผักไว้2ครั้งต้องมาแซะแล้วมาใส่เปลือกถั่วกับมูลวัวใหม่แล้วก็กลับเพื่อว่าให้มันมีอาหารต่อไม่นั้นไส้เดือนพวกเนี้ยพอไม่มีอาหารหรือแห้งเกินไปเขาหนีเข้าป่าหมดอย่างที่เห็นเมื่อกี้ผมบอกเลยข้างบนไม่มีผมหยิบข้างล่างก็จะเจอนะแบบนั้นเลยต้องรู้พฤติกรรมของเขาผมก็เลยเลี้ยงไว้ 2-3 สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์บลูกับสายพันธุ์ AF แล้วก็ไทเกอร์อย่างเงี้ยนี่ก็คือจุดที่มาคือตรงเนี้ยคือมาที่เนี่ยก็จะได้ทั้งการทำเกษตรการเลี้ยงสัตว์มีการเลี้ยงไส้เดือนก็คือเอาก้อนเห็ดที่หมดสภาพอ่ะเอาไปเลี้ยงพอเลี้ยงเสร็จพอนั่งเสร็จมาขึ้นโต๊ะตากพอตากเสร็จมันร่อนพอร่อนเสร็จเราก็จะได้มูลไส้เดือนพอได้มูลเสร็จฐานต่อไปคือเอามูลเนี่ยไปใส่ต้นไม้ใส่บนกระเบื้องหรือเอามูลไส้เดือนไปใส่ถุงทำน้ำหมักต่อเดินออกซิเจนก็เป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ไส้เดือนมันก็จะมีไข่มีตัวอ่อนอยู่ในนี้ไงแล้วเราไปใส่มันก็ทำให้เกิดตัวในกระถางในกระชังพวกนั้นหมดไอตัวที่เป็นกากก้อนใหญ่ก็มันลงไปตัวที่เป็นตัวก็มันลงนี่แล้วตรงนี้โยนกลับไปในโรงไม่มีครับใช่ได้ส่วนพลาสติกนี่ที่เราทำจากก้อนเห็ดแล้วก็ล้างแล้วก็ส่งไปวัดจากแดงเข้าไปแปรรูปเราจะทำในเรื่องเป็นเรื่องอะเรื่องเห็ดเสร็จปุ๊บเอาก้อนเห็ดหมดสภาพมาเลี้ยงไส้เดือนพอได้มูลไส้เดือนเสร็จไปทำน้ำหมักเสร็จปลูกผักพอปลูกผักเสร็จเลี้ยงไส้เดือนบนกระเบื้องเสร็จเอาผักที่มันการเรียนรู้เนี่ย1ตำบล1ศูนย์การเรียนรู้ผมจะพูดไปทั่วอะไรว่าคนที่มาดูงานผมอะบนกระเบื้องเลี้ยงไม่ได้แต่ก็สามารถเลี้ยงในเข่งได้อย่างฝรั่งหงเป่าสือเนี่ยผมแจกชาวบ้านไปเป็น100ต้นละให้ฟรีเลยแล้วก็ชาวบ้านก็ตอนกิ่งกลับมาขายผมโดยที่ผมเป็นคนกำหนดราคาอันนี้นะมูลไส้เดือนเราก็จะมาใส่ถุงนี้เนี่ยครับมาใส่ถุงเนี่ยประมาณ15โลเอาไส้เดือนที่ร่อนแล้ว15กิโลใส่นี่แล้วก็ใส่น้ำ100ลิตรแล้วก็กากน้ำตาลนะครับแล้วก็นมบีทาเก้นแล้วก็ใช้ออกซิเจนเดินหลังจากนี้15วันแล้วก็เอาน้ำหมักมูลไส้เดือนไปผสมฉีดผักนี่คือของผักนะถ้าของสัตว์ก็คือตัวนี้อันนั้นพืชอันนี้สัตว์อันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มสำหรับสัตว์นะครับใช้เราจะใช้ตัวนี้ลิตรหนึ่งโคโตซานครึ่งลิตรกากน้ำตาล5น้ำมะพร้าว4แล้วก็คน3วันแล้วเอาตัวนี้ผสมอาหารให้เป็ดให้ไก่ฉีดลงเรือนทุก3วันแม้กระทั่งวัวหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเอาตัวนี้ไปมันก็จะไม่มีกลิ่นการขี้ออกมาตกเฉลี่ยลิตรละบาทตัวนี้ไอ้ตัวนู้นถูกแต่ตัวนี้ลิตรละบาทมันดีกว่าขี้ออกมาแล้วมันจะไม่มีกลิ่นแล้วมันจะย่อยสลายไปเองพอมันหนาผมเอาหลัวไปฝาดมาพอฝาดเสร็จแล้วก็จะได้ขี้ไก่กับเปลือกถั่วมาเติมขี้วัวขี้แพะขี้หมูอะไรก็ว่าไปพอนั่งเสร็จก็มาให้มันคลายร้อนพอคลายร้อนก็ขึ้นใส่มะพร้าวสับแล้วก็ลงปุ๋ยมันกลายเป็นเรื่องง่ายๆเลย